ังไม่เห็นตอนนี้ถ้าใครมีที่ต้องบอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุติมาไวยสรายุทธจุดเริ่มต้นของเราที่มาพบกับ UVM ก็เมื่อปีที่แล้วนะครับทางคณะก็ได้เข้าไปร่วมเป็นวิทยากรนะครับอาศัยแล้วก็ใช้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมเกษตรกับทาง UVM นะครับเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้คณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุติมาและอินโดนีเซียได้ร่วมมือกันครับเราก็ได้จัดสลับกันมาขอพระคุณทุกท่านโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนบูรณ์สัจจานและผลงานการวิจัยรวมทั้งให้ความรู้ต่างๆในการจัดสัมมนาทั้งในเรื่องของเทรนด์อาหารพฤติกรรมของผู้บริโภคดังนั้นสุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถรู้ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดทำนะครับเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาก็เป็นอย่างสูงนะคะสำหรับการกล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสำหรับการอนุวัตผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจบริษัทอาหารอย่างเป็นทางการขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนบูรณ์สัจจานันตกุลคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคุณมนูเลียวไพโรธประธานบริษัท UBM เอเชียประเทศไทยจำกัดร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านอาหารขอเรียนเชิญค่ะและในขณะนี้นะคะครับผมมี2 3ครับโอเคพร้อมผมนะพร้อมครับผมมองกล้องยืนแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบของที่ระลึกค่ะขอบคุณสัจจานันตกุลค่ะขอบคุณครับพร้อมผมกันนะครับผมพร้อมครับ1 2 3เรียบร้อยนะคะและสำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านอาหารระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท UBM เอเชียประเทศไทยจำกัดประชาสัมพันธ์ของ FI เอเชียแล้ววันนี้เราควบหน้าที่พิธีกรมาอีกตำแหน่งด้วยนะคะผู้ประกอบการไทยในการส่งออกอาหารไปยังประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศต่างๆในอาเซียนด้วยค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะแต่ถือว่าอยู่ในอันดับ2รองจากจีนซึ่งถือว่าเป็นอันดับ1ในแล้วก็กลุ่มประเทศจีนด้วยนะคะที่เรามีการส่งออกไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าบ้านเราเป็นเมืองที่มีผลผลิตทางการเกษตรค่อนข้างสูงผู้ประกอบการชาวไทยรวมถึงคณะที่ทำงานอย่างเช่นยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะหรือไม่ก็สมาคมวิทยาศาสตร์หรือธุรกิจอาหารเราได้มากขึ้นนะคะคำถามต่อไปค่ะส้มอยากจะขออนุญาตแล้วในช่วงนี้เกี่ยวกับคำว่า middle income trapมันหมายความว่าอินกริเดียนนะหลายคนเนี่ยก็อาจจะสับสนว่าอินกริเดียนคืออะไรจริงๆแล้วมันคือส่วนประกอบนะคะพูดง่ายๆเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมลำดับที่2นะคะหลังจากที่เรามีวัตถุดิบทางการเกษตรแล้วบริษัทผู้ประกอบการจากเมืองไทยแต่ว่าไปสร้างฐานในการจัดงานlocal raw material สินค้าเกษตรของบ้านเราซึ่งยุโรปไม่มีนะคะมันเป็นลักษณะเฉพาะประจำถิ่นนะคะแล้วก็ประเทศไทยด้วยตัวเองเนี่ยมองว่ามี potential ในการที่จะใช้นวัตกรรมนะคะในการยกระดับทั้งภูมิภาคเพราะว่าวัตถุดิบทั้งหลายเหล่านั้นก็คือเป็นวัตถุดิบประจำภูมิภาคแต่ว่าหลังจากที่การมี infrastructure ต่างๆเข้าไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการขยาย modern trade ค่อนข้างมากนะคะ modern trade ของเขาเนี่ยเ
พารากอนต่อพารากอนเลยค่ะคือสีเทาคนก็ไม่ชอบอีกก็เดี๋ยวเราคงมาดีไฟกันเพราะว่าทางคณะก็ร่วมมือกับหลายหน่วยงานอยู่ในเรื่องการทำตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาหารสำหรับผู้สูงอายุจริงๆตัวเองเนี่ยจะเรียกว่าอาจจะเป็น wisdom boomers ก็ได้เป็นยุคที่คนที่มีสติปัญญาเราจะต้องดึงศักยภาพคนไทยแล้วก็ดึงเข้ามาเทรนด์อาหารคืออาหารผู้สูงอายุอาหารสุขภาพอาหารผู้สูงอายุอาหารสุขภาพก็แยกมาจึงด้วยนะครับไลฟ์สไตล์ของคนทำงานในเมืองหลวงนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับอาหารผู้สูงอายุเตรียมความพร้อมที่เราจะสูงอายุนะครับเพราะไลฟ์สไตล์ในการทำงานเมืองหลวงคืออะไรคนที่ต้องใช้พลังงานใช้สมองเพราะฉะนั้นไอ้ mental alertness หรือความตื่นตัวของสมองความตื่นตัวของสุขภาพแล้วนะคะกลับเข้ามานะคะจะทั้งส่วนที่เป็นจากมะพร้าวก็ดีจากน้ำผึ้งก็ดีนะคะหรือจากน้ำตาลที่มาจากธรรมชาติแล้วก็พอฟอร์แมตมันถูกต้องพวกนี้ก็จะกลับมานะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนอกจากตัวอาหารเองแล้วจากที่บอกว่าเติบโตขึ้น 25% นี่คืออะไรเติบโตครับในส่วนของการเติบโต 25% เนี่ยก็จะซื้อแพงหน่อยแต่ไม่ต้องเคลื่อนที่นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นห้างเกิดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดนะคะเยอะมากๆดังนั้นเนี่ย strategic หนึ่งในการนำสินค้าเข้าเนี่ยเราก็ต้องมองผูกไปกับไอตัว major retail ของเขานะคะทีนี้ในตัว retail ที่เอกสารที่ห้างนั้นทีนี้ถ้าถามว่าแล้วคนอินโดนีเซียกินอะไรที่เป็นเบสิกหนึ่งถ้าพูดถึงเนี่ยก็คือเหมือนสตูลูกชุบหางวัวค่ะแต่ต้มกับกะทิข้นๆก็จะเป็นเหมือนเพราะว่าเหมือนกึ่งอินเดียกึ่งอินโดอิสลามนะเพราะฉะนั้นเบสเขาเนี่ยเป็นมันเลยเป็นเวทีของการเพิ่มมูลค่าด้วยการหยิบอินกรีเดียนที่ถูกต้องของเราเนี่ยใส่เข้าไปให้ถูกจริตกับความเป็นอินโดนีเซียแล้วก็ข้ามเกาะใต้ชวาเล็กๆติ่งเล็กๆเนี่ยก็คือบาหลีเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่หัวใจอยู่ตรงนั้นนะคะแต่จริงๆมีอีกเกาะหนึ่งที่ใกล้มาเลเซียและใกล้ประเทศไทยมากเลยก็คือเกาะเมดานนะคะอยู่ถ้าเราเล่นเรื่องของระบบประกันนะคะวิธีการผลิตด้วยเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยสุดท้ายมันก็เทียบเท่ากันนะคะก็เหมือนกับเรามีระบบ ISO กลางไม่จำเป็นว่าใครต้องเป็นคนใช้เป็นกรรมการให้เด็กทำประกวดสินค้าพวกอินกริเดียนโดยใช้วัตถุดิบแล้วก็ช่วยเขาแบบพรีเซนต์ให้กับคอมเมอร์เชียลที่มหาวิทยาลัยเกษตรมองหานะคะเพราะฉะนั้นพอเรามาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็เราใช้เวทีของ UVM ในการที่จะกระจายเนี่ยไอเดียพวกนี้เข้าสู่ขออัญเชิญให้คุณลุงเพชรนะคะมอบของที่ระลึกให้กับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะคะในการร่วมกิจกรรมและก็การใช้เทคโนโลยีกับเราในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะอยากทราบว่าภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารในของไทยอะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยนะคะดิฉันขอพูดถึงเกี่ยวกับสินค้าอาหารเพื่อส่งออกนะคะเราเนี่ยประเทศไทยถือว่าเป็นอันดับ2รองจากจีนในส่วนของผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อส่งออกซึ่งมีมูลค่าตลาดประมาณ 32,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็มีการเติบโตประมาณ 6.3% ต่อปีค่ะถ้าจะพูดถึงการเจาะตลาดในอินโดค่ะทราบว่าอินโดมีความน่าสนใจยังไงบ้างคะเพราะว่าทำไมไทยถึงต้องเล็งไปที่อินโดเลยค่ะอันนี้เรามาพูดถึงประเทศในกลุ่มอาเซียนนะคะทั้งหมดรวมกันเนี่ยถ้ารวมแล้วเนี่ยประมาณ650ล้านแต่ว่าเฉพาะอินโดอย่างเดียวค่ะ250ล้านประชากรเขานะคะซึ่งเป็นจำนวนเยอะแล้วก็เป็นกลุ่มมุสลิมซึ่งตลาดนั้นเนี่ยเป็นตลาดที่มีโอกาสในการขยายทั้งสินค้าฮาลาลเข้าไปในกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนั้นแล้วก็สินค้าปกติซึ่งรับรองมาตรฐานโดย องค์กรของอินโดนีเซียนะคะสำหรับผู้ประกอบการคนไทยเนี่ยดิฉันขอแนะนำว่าการที่คุณจะไปทำธุรกิจขายสินค้าขายสินค้าประเภทอาหารขายสินค้าส่วนผสมอาหารขอแนะนำว่าเราควรจะไปศึกษาดูตลาดก่อนว่าลักษณะความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยเทสอาหารเขาเป็นยังไงบางทีเนี่ยเราประสบความสำเร็จในเมืองไทยใช่ไหมคะแต่ว่าลักษณะการบริโภคของอินโดนีเซียเนี่ยจะไม่เหมือนกับเราก็จะขอแนะนำว่าถ้ามีโอกาสอะค่ะอยากในงาน FI เองอะค่ะก็จะได้สัมผัสกับกลุ่มผู้บริโภคแล้วกลุ่มผู้ผลิตอาหารแล้วก็ได้ฟังสัมมนาภายในงานซึ่งจะบอกเกี่ยวกับเทรนด์ของอาหารทั้งนี้ปีนี้เราทำความร่วมมือกับข้อตกลงความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรค่ะเขาได้ทำการวิจัย
กี่ยวกับตลาดอินโดนีเซียซึ่งตัวนี้ทาง UPM เนี่ยถ้าท่านใดลงทะเบียนไปชมงานกับเราเนี่ยเรามีเอกสารตัวนั้นแจกฟรีด้วยค่ะซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษาว่าตลาดอินโดนีเซียเนี่ยเวลาเราจะไปควรเตรียมการอย่างไรค่ะค่ะตอนนี้ตลาดฮาลาลในอินโดเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็จะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนโอเคตลาดฮาลาลในอินโดเนี่ยมีการแข่งขันค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าด้วยกฎระเบียบของเขาเองอะค่ะมีการตั้งกฎระเบียบว่าจะต้องได้ตาฮาลาลของเขาถึงจะขายของเข้าไปในประเทศเขาได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มของผู้ประกอบการในประเทศเขาการสื่อสารที่ง่ายแล้วก็การเข้าใจภาษาการทำตามมาตรฐานสินค้าฮาลาลของเขาทำให้ผู้ประกอบการในประเทศเนี่ยได้เปรียบเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการนอกประเทศอย่างผู้ขายจากเมืองไทยผู้ขายจากมาเลเซียเนี่ยจะต้องเข้าไปศึกษากฎระเบียบในการได้รับการอนุมัติเป็นสินค้าฮาลาลของเขาว่าเป็นอย่างไรส่วนตลาดเนี่ยพูดถึงตลาดฮาลาลก็ตีไปค่ะ200ล้านสำหรับประชากรในกลุ่มนั้นแต่ว่าถ้ากระจุกอยู่ในตัวเมืองเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันอยู่ประมาณ 60% ที่อยู่ประมาณเกาะชวาค่ะซึ่งกลุ่มนั้นก็ค่อนข้างจำนวนค่อนข้างเยอะมี potential ค่อนข้างสูงค่ะถึงงาน FI Asia ที่จะจัดกันในเดือนกันยายนเนี่ยไปแล้วจะเจออะไรจะมีอะไรน่าสนใจค่ะสำหรับงานในปีนี้นะคะเราขึ้นชื่อเลยค่ะว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียและก็เป็นงานที่เน้นทางด้านส่วนผสมอาหารโดยเฉพาะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีผู้ประกอบการมาร่วมกว่า700รายนะคะจะมีผู้เข้าชมงานเนี่ยอยู่ประมาณ 16,000 รายจากทั่วอาเซียนภายในงานนอกจากเป็นงานแสดงสินค้าแล้วเนี่ยทาง UBM เนี่ยได้จัดทำสัมมนาวิชาการการประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งการสัมมนาเนี่ยเป็นเราใช้ยุทธการในการเน้นเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็คือจะไปเชิญหน่วยงานต่างๆในประเทศอินโดนีเซียหน่วยงานในภูมิภาคอาเซียนอย่างเช่น ASEAN Food and Beverage Alliance มาจัดสัมมนาในระดับตั้งแต่วิชาการแล้วก็ High Level เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่เข้ามาชมงานว่าเทรนด์ของตลาดจะเป็นอย่างไรค่ะขอบคุณค่ะเทรนอาหารเนี่ยกระแสสุขภาพเนี่ยยังคงเป็นเทรนนะคะที่ทุกคนมองหาในส่วนของเป็นอาหารแต่ว่าตัวอาหารเนี่ยจะมีความสนุกสนานมากขึ้นเพราะทุกวันนี้ต้องทำความเข้าใจว่าเรารับประทานอาหารเนี่ยให้ฟิตกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนอาหารเนี่ยอาจจะเล่นในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราอาจจะมองเห็นจากสีของอาหารเช่นที่เราเห็นเนี่ยอาหารสีดำนะคะก็คือมีการใส่พวกแอคทีเวเต็ดคาร์บอนลงไปเพราะว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยมันช่วยดูดพวกสารพิษอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะทุกคนเนี่ยเข้าใจนะคะว่าอาหารเพื่อสุขภาพมา2เนี่ยเรามองหาอัลเทอร์เนทีฟนะคะยกตัวอย่างเช่นแหล่งโปรตีนเมื่อก่อนนี้เรามองแต่แหล่งโปรตีนก็คือมาจากเนื้อสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นแหล่งโปรตีนจากพืชนะคะจะเป็นตัวที่ลูกค้ามองผู้บริโภคมองหานะคะเช่นโปรตีนจากถั่วโปรตีนจากตัวพืชเบสซึ่งข้าวสาลีอย่างนี้เป็นต้นนะคะตัวที่3ก็คือแฟตไม่ใช่ตัวเลวร้ายอีกต่อไปนะคะแฟตอีกแบ็คนะคะก่อนหน้านี้เราจะจำได้เมื่อ 5-6 ปีเนี่ยเราเห็นอาหารโลแฟตเยอะมากๆแต่ตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วว่าไขมันก็ยังมีความสำคัญนะคะแล้วก็จำเป็นแต่ว่าแหล่งของไขมันต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไขมันที่มาจากไขมันที่ดีนะคะก็จะกลับมานะคะสวีทแองเจิลนะคะคนเนี่ยยังชอบความหวานอยู่แต่มองหาน้ำตาลทางเลือกนะคะโดยเฉพาะน้ำตาลท้องถิ่นนะคะน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลฮันนี่อย่างเงี้ยนะคะหรือน้ำตาลที่ทำให้แคลอรี่ต่ำนะคะพวกนี้ก็จะมามากขึ้นนะคะอาหารเพื่อการมองแล้วรู้สึกว่าเป็นมืออาชีพนะคะก็จะเห็นว่าอาหารที่เป็นจัดเซตนะคะอาหารที่เป็น DIY อาหารที่ฉีกออกมาแล้วเนี่ยนะคะปรุงผสมแล้วก็ทำให้เกิดอาหารที่สำหรับไปปาร์ตี้ได้อย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นกระแสที่มานะคะอาหารในรูปของซุปนะคะจะมีเยอะขึ้นนะคะเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าซุปเนี่ยเป็นฟอร์แมตที่ทำให้เกิดความหลากหลายในการบริโภคไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กนะคะวัยทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นในตัวซุปนอกจากนั้นตัวมันเองยังเป็นตัวแคริเออร์ที่จะแอดนะคะคุณค่าในเรื่องของโภชนาการก็ดีนะคะกลิ่นสีความเป็นธรรมชาติความหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นตัวซุปเนี่ยก็จะมีบทบาทนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากตัวอาหารเนี่ยในเรื่องของเป็นอาหารที่เล่น
เป็นไลฟ์สไตล์ต่างๆหรืออาหารที่มีคุณภาพมีสุขภาพที่ดีนะคะเรายังให้ความสำคัญกับวิธีการนะคะในการผลิตอาหารหรือแหล่งที่มาของวัตถุดิบในการเป็นอาหารชนิดนั้นๆนะยกตัวอย่างว่าอาหารชนิดนี้ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่ากระบวนการผลิตเนี่ยดีต่อสิ่งแวดล้อมไหมหรือว่าแรงงานที่ใช้ในการหาวัตถุดิบเนี่ยแล้วก็ประกอบเป็นอาหารเนี่ยเป็นแรงงานที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะอาหารที่ทำให้เกิดสมดุลในธรรมชาติหรือเปล่าเหล่านี้ทุกสิ่งอย่างนะคะจะเป็นเทรนด์นะคะที่ยังคงต่อเนื่องนะคะในอุตสาหกรรมอาหารนะคะต่อไปค่ะอินโดค่ะเป็นมีวอลลุ่มตลาดค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะแป้งก็เลยอยากทราบว่าความต้องการของตลาดอินโดค่ะเขาต้องการอะไรคะอินโดเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจแล้วก็อยู่ใกล้บ้านเรานะคะจึงเป็นที่มาว่าทำไมมันน่าสนใจนะคะ อินโดนีเซียเนี่ยมีการเติบโตของประชากรชั้นกลางเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็การขยายตัวของความเป็นเมืองเนี่ยมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยผู้บริโภคชาวอินโดนีเซียนะคะไม่ได้แตกต่างจากบ้านเรามีความเป็นครอบครัวสูงนะคะดังนั้นเนี่ยกิจกรรมการรับประทานอาหารจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกับไลฟ์สไตล์ของเขายังคงมองหาอาหารที่มีสุขภาพดีนะคะอาหารที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็แพ็กเกจอาหารที่ให้ความสะดวกเพราะฉะนั้นแพ็กเกจฟู้ดจึงเป็นอะไรที่สามารถเจริญเติบโตในตลาดอินโดนีเซียอย่างไรก็ตามเนี่ยในการทำธุรกิจนำเสนออาหารเข้าไปในตลาดอินโดนีเซียเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมองในภาพรวมนะคะไม่เฉพาะตัวอาหารเองเนี่ยควรจะมองกลยุทธ์ในการพาร์ทเนอร์ชิพกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนทำระบบการกระจายตลาดนะคะหรือการพาตัวผลิตภัณฑ์อาหารของเราเนี่ยเข้าสู่ธุรกิจรีเทลของเขาให้ได้ลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงในการ introduce ตัวผลิตภัณฑ์อาหารของเราเนี่ยเข้าสู่ตลาดศักยภาพใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะ